ดอกจอกพาคีริ้วตับเสือร้องไห้พี่นะนิ่มเนียนเลยไปร้านอื่นก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีทานเขาหรอกพี่น้องจัดไปบักมกนี่ก็ต้มเปื่อยเป็นเอ็นทางแซ่บต้มแซ่บใช่ไหมแล้วก็เบ็ดก่อนเขาเสมอหมดก่อนทุกวันสองลูกจบปริญญาไปสองคนวันที่ขายได้ที่สุดดิยังรายได้ที่สุดดิประมาณจักบาทแม่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นหมื่นกลางหมื่นปลายรับสองเนี่ยกินน้ำกันว่าแต่แกพ่อซอยเขาก็124ไหมสวัสดีครับผู้ชมครับสแต็กแดกตับมาแล้วครับจิ๊บร้านนี้น้องจิ๊บบอกว่านำเสนอมากๆไปค้นหารีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็มีบอกว่าอินบ็อกซ์เข้ามามีส่งคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ไปร้านนี้มันพิเศษยังไงร้านลาบปลาเล็กค่ะเหมือนว่าเขาดังเพราะว่ามียูทูบเบอร์ชาวอเมริกาเนี่ยเขาไปแบบว่าไปถ่ายที่ร้านลาบปลาเล็กแล้วคือมันมีเนื้อวางสวยมากแล้วคนเยอะก็เลยอยากให้ไอ้ไปลองชิมดูอยากให้ลองชิมแล้วก็คนเยอะแล้วที่รู้มาเนี่ยแกใช่คนอีสานหรือเปล่าไม่รู้แกเป็นคนโคราชอ๋อแต่มาเปิดร้านลาบอยู่ที่ไหนใช่อยู่ที่วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่ไปวงเวียนใหญ่กันเขาบอกว่าร้านนี้แซ่บเข้าก็ต้องไปตามแล้วก็ให้ FC สแตนดาร์ดครับนะครับเพื่อได้มีโอกาสไปทั้งคุณนะครับแล้วเจ๊โจ้ล่ะเดี๋ยวไปโจ้มาแล้วนะอยู่ข้างในป่ะคะอยู่ในออฟฟิศโจ้ไอ้โจ้ โอ้อยู่ใครเดี๋ยวโอ้แจกท่องมึงเปิดดูมั้ยรวยมากพอมั้ยลูกพอมั้ยพอไม่พอเดี๋ยวเอาให้อีกเคล็ดยังดําคือเปล่าอ่ะมันมีเสียงเอาไมค์ก่อนเดี๋ยวซีน1เทค1แอคชั่นเคล็ดยังมันคือมีปึกคือเขาทำอะไรนี่กับน้องฝึกงานก็ให้รางวัลน้องให้รางวัลน้องอะไรให้ทำไมอ่ะให้ทำไมนี่ก็ให้มีกำลังใจในการฝึกงานไงโอ้แจกทองเลยเหรอวันแรกก็เอาเลยเกินหน้าเกินตาพี่นะไม่แจกยังไงก็ฝึกงานรอบที่แล้วก็ซื้อบ้านให้เขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่ไม่แล้วก็ทำไมโทรเวลาโทรถามน้องฝึกงานทำไมต้องถามว่าลูกสบายดีไหมคนเอ็นดูก็ต้องถามว่าลูกสบายดีเรียกเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนจะซื้อทำนี่น้องฝึกงานในออฟฟิศน้องอะไรนะลูกสวัสดีค่ะชื่อปางนะคะหนูชื่ออีฟค่ะคุยอะไรเนี่ยเขาจะไปถ่ายก็สัมภาษณ์งานน้องเขาอยู่อะไรนะสัมภาษณ์น้องเขาอยู่สัมภาษณ์น้องเขาอยู่สัมภาษณ์ว่าสัมภาษณ์ว่าไอ้ที่ดังปึ๊กเมื่อกี้ใช่เขียงไหมเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์ไปไกลก่อนต้องไปถ่ายรายการป้าเขารอเขาบอกร้านนี้อร่อยมากต้องไปวงเวียนใหญ่เลยเอาน้องเขาไปด้วยได้ไหมมันไปกันลำบากไม่ได้รถไปของเราเอาเราก็รถไปสองคันสิต้องไปให้น้องเขาไปด้วยก็อยากให้น้องเขาไปด้วยไงถือว่าเป็นฝึกงานก็ต้องไปอยู่ที่งานด้วยสิไปไหมลูกไปไหมเนี่ยลูกเคยกินอาหารเคยกินลาบก่อยบ่เนี่ยคนที่ไหนอ่ะคนยุทธยายุทธยาแล้วหนูอ่ะอ่างทองทันใดนั้นเองในระหว่างถ่ายทำก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมียตัวมาแล้วเมียต้องมาพอดีเดี๋ยวเมียมาตามเมียมาตามเด็กฝึกงานจ้าเด็กฝึกงานจ้าลูกเดี๋ยวพี่จะไปแบบพี่จะไปอ่านรายการแต่มันก็บอกว่าอยากให้น้องไปด้วยไงอยากให้น้องไปฝึกงานไงก็นั่นแหละมันบอกให้พี่เอาน้องไปด้วยไข่ไว้เยอะนะไม่มีตังค์เลี้ยงมีได้ไม่เคยวางดีแล้วเนี่ยไม่เคยวางไข่ถือว่าเดี๋ยงต้อนรับพาไปกินอาหารนะเปิดตัวนะครับนี่คือน้องๆนักศึกษาฝึกงานที่มาเต้ยอันนี้คนแรกอันนี้2คนนะครับเต้ยอยู่นี่แหละเต้ยไม่ต้องไปเต้ยอยู่นี่แหละทำไมไม่ให้น้องไปด้วยเป็นผู้ชายเอ้าเป็นผู้ชายก็พาไปได้ก็ฝึกงานได้ถือกล้องจัดพร็อพได้ไปนั่งหลังคาแล้วกันนะไปโอ้ยเราต้องรักเป็นลูกเป็นหลานมึงอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวพาน้องอะไรนะลูกน้องอีฟกับน้องอะไรนะกับน้องฟางเออหรืออีฟ
น้องอีฟกับน้องฟางนะครับไปกินอาหารอีสานเดี๋ยวไปดูว่าร้านป้าเล็กเนี่ยจะอร่อยจริงไหมไปเราไปวงเวียนใหญ่กันเลยกินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทำงานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกๆดิบๆด้วยทำไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำจีซูมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทำงานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทำงานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนำพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนนะพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งนึงว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนำตัวนี้เลยเจซูมินนะครับตอนนี้เรามาถึงที่นี่วงเวียนโอ้โหวงเวียนใหญ่แล้วนะร้านลาบป้าเล็กแต่เรายังไม่รู้ว่าร้านลาบป้าเล็กอยู่ตรงไหนป้าถามครับไปถามดูร้านลาบป้าเล็กอ่ะโอ้เดี๋ยวโอ้ยมึงต้องไปควงขนาดนี้เลยเหรอต้องควงขนาดนี้เลยจูงคนแก่ข้ามถนนเขาบอกเขาไม่ได้จูงคนแก่มันคนแก่จูงไว้รุ่นข้ามถนนมึงนี่พยุงด้วยมาไอ้ร้านลาบป้าเล็กอยู่ตรงไหนนี่ใช่ครับฮะรถเมย์ตรงไปรถเมย์ร้านตรงไปรถเมย์แล้วไปรถเมย์อยู่ไหนมันมีสองร้านนะป๋าอีกร้านนึงครับโอเคโอ้ขายมา50-40ปีแล้วครับคนเยอะใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสมัยก่อนขายตุ๊บตำอ๋อแล้วก็ขายอีกฝั่งนู้นแล้วทีนี้เขาก็เปลี่ยนเลิกขายส้มตำมาขายลาบอยู่ฝั่งนี้ก็แฟนเขาที่ชื่อในไลน์นะครับลุงรถแฟนเขาเล็กเนี่ยในไลน์ใส่หมวกแก๊ปเลยครับคนเยอะไหมตอนเย็นเนี่ยเยอะเลยตอนนี้ครึ่งไหนครบดีมา6โมงทุ่มหนึ่งไปแล้วครึ่งในจะหมดต้องฝ่าไปเนาะรอยเลือดขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับลุงเดี๋ยวไปกินข้าวกันเด้อสบายดีเนาะครับสบายดีโอเคทำงานความสุขกันชอบต้องลายนะชอบมากดูมันโอ้ยมึงจะมาอ่อนแออะไรตอนนี้ยายมันไม่มีแรงอ่ะเมื่อคืนมันแห้งไงก็บอกให้กินเจซูมินของเขาดีเจซูมินเนี่ยกินก่อนดื่มแล้วก็หลังดื่มก็ได้ตื่นมาจะได้ไม่แห้งอย่างนี้ก็ใจแห้งเออเอาบำรุงตับดูแลตับใครที่ตื่นมาเหนื่อยไม่มีพลังตื่นมารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมึงก็มีใจใจแล้วสวัสดีครับแม่โอ้ยอู้เนื้องามด้วยเนาะเสยๆบันเฮาอ้าวอยู่ไสนี่ฮะนี่ป้าใหญ่อันนี้ป้าใหญ่ผู้นู้นป้าเล็กเอาพร้อมกันเอาวะโอ้ร้านนี้เห็นแล้วครับพี่น้องครับนี่คือลาบป้าเล็กนะครับโอ้โหร้านนี้ที่บอกว่าโด่งดังแล้วก็ฝรั่งมากินโอ้ยขั้นมึงป้าจัดเต็มวันนี้โอ้โหกี่โลขอไม้ให้ป้าหน่อยดูแม่ครับโอ้โหทำไมมันอลังการขนาดนี้ป้าเล็กวันนึงกี่โลครับเนี่ยฮะ30โอ้เดินทางมาไกลนะนี่ไม่ใช่ระยะทางหมายถึงว่าเนื้อเนี่ยวันนึง30โลมาดูก่อนนี่มาดูเมนูนี่ผู้ชมมาดูเมนูนี่มีภาษาอังกฤษด้วยเนื้อย่างก็เกิร์มเบสครับเสือเดี๋ยวยายฟังไม่ชัดยายฟังไม่ชัดเอาใหม่กิโลเมตรเสือร้องไห้คือไทเกอร์คลายแมนบอกว่าโอ้โหน่ากินมากย่างบักบกย่างผ้าเบรกย่างไข่วัวโอ้โหย่างรวมเครื่องในวัวที่นี่จะเด่นในเรื่องของเครื่องในใช่ไหมป้าเล็กเขาบอกว่าถ้า1ทุ่มมาจะไม่เหลือแล้วนะพวกนี้บักสันหลังนี่บักไข่หลังไข่หำโอ้โหพี่น้องนี่ดูเมนูเขาก้อยเสือคั่วโอ้โหลาบป้าเล็กทำไมถึงได้โด่งดังขนาดนี้ขออนุญาตไปถามป้าหน่อยไปไหนกันนะนั่งรอเลยใครนั่งรอเดี๋ยวจัดให้อย่างที่มาวันนี้จริงๆแล้วร้านลาบมันก็หากินได้ทั่วไปแต่ว่าลักษณะเด่นของลาบป้าเล็กก็คือป้าต้องพวกนี้เครื่องในที่ป้าทำในสูตรของป้าเลยพี่น้อง wow. ดูความสดครับผักดอกจอกผักขี้ริ้วครับเสือร้องไห้พี่น่ะเนียนๆเลยขายมากี่ปีแล้วนะครับโอ้ยขายลาบไม่กี่ปีเองขายลาบไม่กี่ปีขายอย่างมาก่อนขายแกงขายตำบักขายผิดขายทอดปลาอ๋อเคยมากินบ่อยป่ะครับกินบ่อยเลยเนาะโอ้กินทุกวันเลยอร่อยป่ะไอ้แซ่บป่ะครับเป็นคนจังหวัดใดบ้านเกิดที่โคราชเป็นคนโคราชอ๋อมาเฮ็ดงานมาขายของนี่จักปีแล้วครับนี่มาขายเด็ก
เลยประมาณ30แหละแต่ว่าบ่ได้ขายลาบบ่ได้ขายลาบขายส้มตำมาก่อนแม่เฮ็ดไปเลยอะจัดไปลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลูกชายยอดขายแม่เพื่อให้คนที่ดูรายการนี้มีกำลังใจอยากทำงานเบื่อหาอาชีพไม่ได้วันที่ขายได้ที่สุดดิยังรายได้ที่สุดดิประมาณจักบาทแม่ประมาณ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาท10,000ต้นๆ10,000กลางๆ10,000ปลายๆรอบ2บาทที่เด็ดของร้านเลยแม่พวกย่างพวกนี้เลยแม่จัดเลยผมทราบข่าวว่าวันนั้นฝรั่งมากินเป็นแบบยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยมากินเพิ่นมากเพิ่นกับไทยเลยมากเพิ่นกับไทยเพิ่นมากกับแม่เพิ่นโอ้คนตามมากินหลายเลยเนาะอันนี้ตรงไหนมาในแม่นี่เขาเอิ้นมาไอ้ปลาหมึกมันบ่อหลอดลมเนาะหลอดลมย่างไข่หำขอชิมแจ่วของร้านป้าเล็กหน่อยร้านลาบร้านก้อยข้างทางนี่แหละครับขอชิมด้วยก่อนนะครับเป็นประเพณีก่อนเดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะครับต้มผมเป็นจะแซ่บไปสั้นโอ้คำใหญ่แท้อ๋อน้อยๆแม่ครับผมพ่อผมต้องเอาหลายทำอะไรตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับยังได้อยู่มีว่าเบิ้ลคนอยากชิมจุก่อนดีคือผมครับแค่ผมไม่ข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวนั่นแหละขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแม่ตั้งร้านบ่ายโมงกว่าตัวที่เขาสิซุกกับบ่ายสองไม่ต้องไม่สามเนี่ยกินได้อืมคนจะเยอะช่วงไหนแม่ช่วงโมง6โมงพอแล้วบริเวณนี้ถ้าอยากมากินเขาเรียกว่าตรงไหนนะแม่เนี่ยตรงหน้าป้ายตรงอิสรภาพ3นะครับอิสรภาพ3อิสรภาพ3หากินง่ายได้ครับพี่น้อง1ตัวจะมีแค่อยู่ในวัวตัวเดียวจะมีแค่1ชิ้นเท่านั้นจะให้ดูว่ามันเหมือนปลาหมึกมั้ยจังใหญ่ๆเลยเนาะจะได้ยิ้มๆมีซดกะมี่มั้ยแม่อันนี้ทั้งหลังขายทุกวันมั้ยแม่จ้ะบ่อาทิตย์ก็จันหยุดอาทิตย์ก็จันอาทิตย์กับจันหยุดเมื่อยหลายเมื่อยเนาะเข่าเร็วนะอยากให้ดูนะครับผู้ชมนี่ใครที่ไม่เคยกินมันแบบเหมือนถ้าเราไม่บอกว่าเป็นบริเวณของหลอดลมวัวมันจะคือปลาหมึกเลยเดี๋ยวให้น้องๆชิมแม่ไปได้สูตรมาจากไสแม่จะเฮ็ดไปเฮ็ดตามเฮาความแซ่บของเฮาเนาะจานภาษาคนเฒ่าจาน80บ่แม่ธรรมดา80พิเศษ100นะครับโอ้พ่อครับก้นจังหวัดไหนครับผมศรีสะเกษครับศรีสะเกษครับแผนกย่างบ่ครับนี่แผนกย่างเฮ็ดทุกอย่างเลยเต็มยําแล้วนี่เต็มทุกมื้อบ่ครับเต็มทุกมื้อเต็มทุกมื้อเนาะครับแล้วก็เบิดก่อนเขาเสมอหมดก่อนทุกวันหมดก่อนทุกวันโอ้โหดีควันเลยไม่เกิน5ทุ่มไม่เกิน5ทุ่มหมดแล้วไปใส่ต่อป่ะนี่ไม่เอาพอพักก่อนแล้วเมื่อยเพราะว่ากลางวันก็กว่าจะนั่นก็เตรียมของอะไรอีกเนาะไม่ทันจัดของกันยังซะทีแล้วอันนี้คือทีเด็ดเลยคือใครอยากปรุงน้ำจิ้มเองเฮ็ดแก้วบีเองนี่ฮะปรุงให้เองหมดเลยโอ้โหไม่เคยได้เห็นแบบนี้นะปรุงเองนะฮะได้เลยนี่แล้วก็ใส่น้ำต้มให้จังน้อยขออนุญาตเด้อน้ำต้มมีพอเพิ่นอันนี้พี่บอกครับพ่อน่ะครับพ่อพี่นี่พี่ต้มแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเป็นปลาหมึกเลยถ้าคนไม่รู้จักคิดว่าน่าจะย่างปลาหมึกน่าอะไรล่ะมันจะกึดๆมากมาลองมาโอ้ยหมูต้มไม่เคยกินแน่ๆลองดูจะกึดๆไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนปลาหมึกนะแปลกไหมอร่อยครับตรงคอของมันส่วนคอของวัวอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ว่าปัญหากินที่อื่นไม่ได้คือมันยากมากบักบกงัวพ่อครับบักบกคือตรงไหนของงัวนี่มันอยู่ช่วงขาหลังนี่ช่วงขาหลังอันนี้ครับผมอยากให้ดูลูกวิ่งลูกวิ่งเนี่ยบักบกป่ะนี่พี่น้องนั่นแหละถ้าไม่ใช่ร้านป้าเล็กผมว่ามันหามาไม่ได้นะพ่อมันหายากอยากกินก็หาซื้อยากก็มีไม่กี่ลูกตัวนึงมันมีนิดเดียวมั้ยพ่อมีประมาณ 5-6 ลูกบักบกนี่แหละเค้าเอิ้นบักบกบางคนเนี่ยเค้าทํางานแบบบางคนไม่มีงานทําไม่คือไม่ลุกขึ้นมาสู้ไม่มาทําอ่ะแม่เฮาบ่มีวิชาบ่มีความรู้อีหยังเนาะจบแค่พอนี่แหละคือวิชาจบแค่พอ4จบแค่พอ4ก็จะกี่เฮ็ดอีหยังแล้วเป็นยังงานหยังพี่น้องครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ทั้งทีลุงมากินบ่อยไหมครับกินประจำครับกินประจำเป็นคนบ้านไหนครับคนกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ครับลุงเฮ็ดอาชีพยังครับดิขับแท็กซี่ครับเป็นยังคือมากินร้านนี้กิน
น้ำกันว่าแต่พ่อซอยเขาก็124นะแกก็ขายอยู่นี่แหละตลอดติดใจตรงไหนลุงติดใจตรงไหนมันคือมากินคาเฟ่20กว่าปีไปร้านอื่นเลยติดใจลาบก้อยติดใจหรือติดหนีร้านเพิ่นนู่นติดหนีอยู่ครับแม่มากินนั่งแกบ่มีครับเพิ่นก็ให้กินว่าอ๋อเพิ่นกับคนบ้านเฮาเนาะเพราะว่าของเครื่องในนี่มันหายากเด้หายากครับบ่ได้มากินง่ายๆเด้เอ้ยนี่แหละนี่แหละเอานะโอเคขอบคุณลุงเท่าไหร่นะครับวันนี้ลูกค้าเยอะผู้ชมครับรับรองว่าตับทำงานหนักแน่นอนก็ต้องเอานี้ก่อนเลยนะครับนี่นี่คือจีซูมินนะครับบางคนถามพี่อิทว่าพี่อิทเห็นออกในคลิปพี่อิทกินดิบๆกินสุกๆแล้วก็พี่อิทดูแลตัวเองยังไงต้องปาร์ตี้ต้องกินกับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าบ่อยๆทุกวันต้องทำยังไงครับนี่คือตัวช่วยสำคัญของพี่อิทเลยนั่นคือจีซูมินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใครที่มีเรื่องของไขมันพอกตับดื่มบ่อยๆแล้วก็กินกับแกล้งเยอะนานๆเข้าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วหมอบอกว่าค่าตับสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่เป็นนักดื่มนักปาร์ตี้ตื่นมาเนี่ยกินหนักๆแล้วตื่นมาไม่อยากไปทำงานเพราะตัวเองแฮงตัวนี้ช่วยได้นะครับกินก่อน2เม็ดก่อนที่เราจะปาร์ตี้แล้วก็เช้ามาอีก2เม็ดรับรองว่าเราไปทำงานได้แน่นอนเพราะว่าพี่อิทใช้มานานนะครับฝากเลยนะฮะดูแลตับบำรุงตับแล้วก็นี่แหละครับสิ่งสำคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับฝากเลยใครสนใจนะฮะเจซูมินครับนี่บอกเคล็ดลับแล้วนะครับพี่น้องครับเจซูมินนะพี่น้องเด้ออันนี้เขาเอิ้นยังกระเพาะนี่อันนี้ไข่หลังครับอันนี้ไข่หลังอันนี้ไข่หำครับย่างร่วมเขาเอิ้นย่างร่วมย่างรวมนะครับสั่งเป็นรวมก็ได้ไข่หำอันใดไข่หำอันนี้ไข่หำนี่บอกไข่หำนี่ไข่ยังอันนี้ไข่ข้นขออนุญาตด้วยฟังให้กินอันหนึ่งหยิบเลยหยิบเลยจะลองให้ดูอันนี้ถ้าลองดูชิ้นหนึ่งเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเอาลองเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่เพิ่นอะไรอร่อยฮะอร่อยไหมต้องกินเพราะว่าตาเขาหยิบไปกินไข่หำยังไม่เคยกินไข่หำเลยเหรอพาสาวอินทยาแล้วก็สาวอ่างทองมากินเดี๋ยวเด็ดแน่นอนมือนี่ยังนี่พ่อบักบกอยู่ใส่นี่บักบกครับนี่อันนี้ที่พี่บอกเมื่อกี้ครับหากินยากบักบกไปร้านอื่นก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีทานเขาหรอกเขาจะส่งเพราะขาประจำครับอ่ะห้องแขกบนนี่ขึ้นไปหยิบชิมตายแล้วนึกว่าของเราเราก็ชิมไปแล้ว 2-3 ตอนเป็นยังครับเดี๋ยวพอหลายคนที่ดูคลิปสแตนด์แดกตับเขาก็ได้แบบกำลังใจเพราะว่าผมมักไปหาร้านอาหารแบบนี้ข้างทางเราจะนำเสนอร้านข้างทางที่เป็นร้านแบบโลคอลร้านแบบบ้านๆอีหลีมานำเสนอครับอ้าวพอหายพ่อให้กำลังใจคนที่แบบท้อแท้กับตัวเองแบบพ่อขออนุญาตเอาแมนออกในรอบอลเราอายุเท่าไรแล้วครับปีนี้70แล้วเนาะบางคนเนี่ยเขาเหนื่อยเขาแบบไม่ใช่เหนื่อยหรอกเขาไม่รู้จะทำอะไรเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทำเบื่อไปหมดเลยให้กำลังใจเขาหน่อยพ่อคนเฮาบ่ต้องไม่บ่หวังหรอกเพราะเฮาต้องมีความหวังที่ในชีวิตของเฮาว่าสิเดินทางไปจังได๋ได้พอแต่เขามากรุงเทพฯเพิ่นบ่มีหยังให้หน้าลูกก็พี่น้องเฮ็ดเบิดเลยทำงานยึดอาชีพครับเฉยๆจนลูกจบปริญญาไป2คนโอ้ยส่งคนแรกเนี่ยเป็นทนายทำงานทนายคนไหนทนายเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยโอ้อีที่นะพ่อคนแรกผมเป็นทนายผู้ชมครับเห็นร้านลาบร้านก้อยข้างทางแบบนี้นะส่งลูกเรียนจนได้เป็นทนายแล้วนะครับทนายนะครับเสื้อขาวน่ะทนายสวัสดีครับท่านทนายขายลาบไม่ธรรมดาแต่ลูกลึกๆอย่าโจ้ตอนนี้ทำงานอะไรติดทนายใช่ไหมติดทนายติดคุกลูกยายติดคุกอยู่ดีใจด้วยโอ้ยลูกติดคุกรักมากเลยนี่เขาอยากอยู่ยาวเลยบอกลูกสอนลูกดีๆล่ะแบบอย่าทำตัวไม่ดีเดี๋ยวเขาไล่ออกจากคุกดีใจด้วยยายนะสุดยอดสุดยอดแล้วลูกอะไรนะลูกยังอยู่อะไรนะสองก็อยู่ในตัวตลอดสองลูกอันนั้นมันลูกตะพงหรือเปล่าผู้ชมครับอยากบอกว่าร้านนี้นะโลโก้บ้านๆจริงๆแต่ว่ารสชาติอาหารเขาเรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ร้านอื่นไม่มีนะยายและที่สำคัญนะเขาใช้เนื้อวัวในการทำเอาอันแรกเลยแล้วกันอันนี้เลย
ันนี้ซอยจุเลยเพราะถ้าเรากินสุกแล้วไปกินอันนี้ทีหลังมันจะไม่ลองนี่เลยตับเลยคือสังเกตว่าให้ผู้ชมได้ดูชิ้นเลยอันนี้คือไอเสือร้องไห้มันอันนี้คือตับกินแล้วจะร้องไห้กินแล้วจะร้องไห้กินแล้วจะร้องไห้ไม่หวานเจี๊ยบอันนี้แกวขมนะครับอย่างที่บอกนะครับผู้ชมแจ่วนี่ปรุงเองได้นะครับที่ร้านเขานะครับเอาเลยร้องโอ้โหจริงเหรอเป็นไงรสชาติอธิบายให้กล้องฟังหน่อยอธิบายไม่ถูกแบบเคยกินครั้งแรกใช่ทางโน้นตับนะครับทางโน้นเราเคี้ยวยากนิดนึงตับจะเคี้ยวง่ายกลับมาเรื่องอันนี้อยากให้ผู้ชมได้เห็นว่าความสดของซอยจุกันแทนาจะเป็นกันแทนาใหญ่ตับก็สดนะครับนี่ไปคนที่สายจะกินแบบนี้นะครับพี่น้องเราจุ่มไปเลยก็ต้องกินกับข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวลองคุยดูคุยแบบสะพ้ายอีสานอย่างนี้แรกๆนะครับเวลากินข้าวเหนียวปั้นก่อนแล้วก็ทำมันเป็นองค์คงลงรัดพี่ชอบก้อยเขานะเวลาขมมันมึนแบบว่ามันขมแบบไม่ได้ขมโดดมันขมแบบมันมีความนัวในตัวด้วยจานนี้80บาทรสชาติแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรเยอะมากมายนะครับอ้าวไปเลยลูกเข้าสู่หมวดสุกเอาลวกก่อนเลยก็จะเป็นเครื่องในจะมีแบบมีลูกบกมีไข่หำมีคันแทนาอันนี้กินง่ายกินหำแล้วจะติดใจขออนุญาตนะครับ ดูจ้างจับไปลูกหึนุ่มไหมนะเด้งสู้ฟันแบบกรึบๆละลายในปากคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชมครับเวลาทำอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใส่อะไรเยอะมากมายนะครับอาจจะใส่เกลือน้ำปลานิดเดียวแล้วก็ซีอิ๊วนิดเดียวซอสนิดเดียวคือแล้วก็ใส่โหระพาตะไคร้ก็อยู่แล้วเคี้ยวง่ายลุยเลยอยากชอบอันไหนคะนี้อันนี้ชิมไปแล้วใช่ไหมลองดูอันนี้ขอบเหมือนปลาหมึกเลยขออนุญาตด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องจัดไปที่เน้นนะผู้ชมนะที่เน้นคือตัวนี้อย่างที่บอกว่าหากินยากยากจริงๆเพราะว่าหนึ่งในตัววัวมันจะมีหลอดเดียวสั้นๆด้วยนะสั้นๆนี่เดียวแต่ที่นี่หาได้มาเยอะมากคือมาร้านนี้นะเห็นลุงบอกว่าถ้าทุ่มหนึ่งจะหมดแล้วจะไม่ลุงเครื่องในบ่ทันแล้วเนาะนี่ครับต้องรีบมาตั้งแต่ห้าโมงหกโมงนะครับแล้วตัวนี้เสือร้องไห้อันนี้พื้นๆเอาฟางลองดูกินนี้จะร้องไห้ไหมร้องไห้ร้องไห้ทำไมกินแล้วหัวเราะขอชิมหน่อยร้องหือโอ้อีกตัวนึงครับตัวนี้ครับผู้ชมอันนี้ก็ยิ่งกว่าหายากอีกไข่หลังลองดูแม่นเสียงจีบบอกที่พูดละอันอร่อยไหมถ้าอยู่ใกล้บ้านพี่นะพี่มากินทุกวันเลยเอาทำไมไม่กินสแตกแดกตับทำไมไม่กินสแตกแดกตับให้คนอื่นได้กินมั้งเหรออันนั้นยิ่งอยู่ใกล้นั่นอ่ะร้านเราไม่มีแบบนี้ไง
ไม่อร่อยแบบนี้เลยคุณต้องการอะไรผมชอบในการย่างของพี่เขาเขาจะคุมอุณหภูมิได้ดีมีย่างอยู่3เตาแล้วอ่อมด้วยแล้วก็ผมชอบการปรุงย่างของป้าแบบว่าเขาใส่แค่น้ำปลาเกลือนิดหน่อยคือย่างแบบบ้านๆรสชาติมันก็เลยไม่ต้องมีซอสมีอะไรเยอะมากมายหรอกและนี่อันนี้ย่างตัวนี้เลยภาษาบักบกตัวหนึ่งจะมีอยู่4 5ลูกเองลองดูบักบกนุ่มไหมนี่ครับผู้ชมครับขออนุญาตครับบักบกโอ้หวานด้วยอันนี้ก็อ่อมเรียกว่าอ่อมไข่หลังไข่หลังมันเอามาย่างด้วยทำอะไรด้วยหลายๆอย่างสาวๆลองดูกินแล้วจะกินแล้วจะอะไรนะกินแล้วจะอมกินแล้วจะอมนี่ก็ต้มเปื่อยเป็นเอ็นเอ็นอันนี้น่ากินต่างทางแซ่บต้มแซ่บใช่ไหมช้อนมาอย่าเป็นเอ็นรับเมืองใจเต็มที่เลยไปขอบคุณครับคุณอีทค่ะมึงไม่รู้รสได้เลยยังไม่เคี้ยวเลยยังไม่เคี้ยวเลยอ่ะถือว่าวันนี้ถึงใจจริงๆแล้วมาไม่เสียแบบเสียความตั้งใจที่แฟนคลับเรียกร้องให้มาที่ FC เรียกร้องให้มาลาบบ้านเล็กนะครับท้องเช้าก่อนบอกผู้ชมนะว่ายังไงบ้างรสชาติฟังก่อนชอบที่สุดส่วนตัวหนูชอบอะไรที่สุดลูกมันเป็นครั้งแรกที่หนูได้กินความรู้สึกชอบคือตัวนี้ใช่ชอบแบบปลาหมึกหลอดลมนะครับและที่สำคัญพี่บอกว่ามันหากินได้ยากใช่หากินได้ยากของหนูนี่หนูชอบใหญ่ไหมไม่เป็นไรยายชอบหนูก็ได้หนูชอบอันไหนจริงๆหนูชอบอันนี้นะคะใช่แต่ว่าเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงก็คือคิดว่าเป็นซอยจูเพราะว่าอยากลองกินซอยจูมานานมากแต่ว่าหนูไม่เคยกินเลยใช่เพราะว่าไม่กล้าส่วนตัวไม่เคยกินตับด้วยค่ะนี่แหละครับพี่รองครับนี่คือเสน่ห์ของความเป็นไทยเสน่ห์ของประเทศไทยนะผมอยากให้รักษาเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญเป็นเสน่ห์ของอาหารอีสานนะครับสร้างครอบครัวสร้างอาชีพและที่สำคัญร้านก้อยร้านลาบแค่นี้ส่งลูกเรียนนะครับจบกันแบบว่าจนได้เป็นถึงทนายคนเล็กก็เป็นทนายคนที่เสิร์ฟอยู่นั่นคือทนายนะครับเป็นทนายเอาใช้เวลาว่างเข้ามาทำงานช่วยพ่อช่วยแม่ผมมองว่าใครที่กำลังคิดว่าตัวเองไม่รู้จะทำอะไรท้อแท้เหนื่อยกับชีวิตนะครับลองหันมาดูว่าตัวเองถนัดอะไรลุกขึ้นมาทำนะครับเรียกว่าบูรณาการตัวเองนะครับตั้งใจทำกับมันจริงจังผมเชื่อแน่ว่าทุกอย่างมันต้องสำเร็จไม่มากก็น้อยแหละถ้าเราไม่เดินไม่ตั้งใจเลยผมมองว่ามันก็ไม่ได้นับหนึ่งสักทีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฝากด้วยร้านแบบนี้นะครับร้านป้าเล็กเป็นอาชีพสุจริตสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับถ้าคนอื่นไม่ให้กำลังใจเราก็ให้กำลังใจตัวเองก่อนมันจะสำคัญที่สุดนะครับเราเหน็ดเหนื่อยเราก็ต่อสู้กันได้ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับอย่างน้องๆ นะครับที่มาอยู่วันนี้นะครับก็เป็นนักศึกษาฝึกสอนที่พวกเราเฮ้ยไปใส่นี่ไปแล้วพูดนะแซ่บเงยท่านายพูดเลยบอกแล้วบอกให้เรียนหนังสือสูงสูงกันสูงอยู่ได้แหละบ่ได้หนังสือถ้าเขามากินเขาบ่ได้อีหยังจะคลองเลยตายตายตายจังไหนมาสนใจทนายไหมว่าสนใจจะคลองวงเลยน้องน้องกลับบ้านกลับบ้านโจ้โจ้เอาทำไมมาที่นี่ทำอะไรทำไมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอยากเป็นแฟนทนายเขากลับด้วยได้ไหมโอ้ยตัดเป็นแฟนทนายฮะตั้งใจเรียนหนังสือยายจะประสอบมึงอะนะยายสิยายนี่นะใช่แต่ตั้งใจสอบตั้งใจสอบแต่ว่าตอนนี้จะไปเยี่ยมลูกก่อนเป็นปฏิทุกไงครับมายืนพูดตรงนี้กับกล้องเลยมายืนตรงนี้เลยพูดตั้งใจยังไงพูดถึงความตั้งใจตัวเองพูดอินเลยพูดกับกล้องเลยยายก็จะกลับไปตั้งใจ
เรียนหนังสือให้จบแล้วก็ไปสอบเข้าทนายหวังว่าน้องๆเขาคงจะเห็นใจยายทำไมไปนั่งอยู่นั่นน่ะเขาไปตั้งแต่ตอนไหนไปเมื่อกี้อ้าวใจดิกินข้าวกันแค่นี้แหละขอบคุณค่ะยายชอบยายชอบ